โต้จ่อใช้เวทีสภาหารือปมขบวนเสด็จคลี่คลายสถานการณ์หวั่นเกิดความรุนแรงโต้ห่วงปมขบวนเสด็จนำไปสู่ความรุนแรงอีกขั้นหลังมีการใช้กำลังทำร้ายกันจ่อหารือประธานสภาไปถึงนายกรัฐมนตรีวันที่15กุมภาพันธ์นี้คลี่คลายสถานการณ์เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567นายปิยรัตน์จงเทพส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลในฐานะอดีตแกนนำกลุ่มวีโวลูนเทียหรือกลุ่มวีโวโพสเฟซบุ๊กกรณีนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันและกลุ่มทะลุวังบีบแตรใส่ขบวนเสด็จและเหตุการณ์ปะทะกับกลุ่มส.ป.ป.ส.ระหว่างทำกิจกรรมทำโพเรื่องขบวนเสด็จโดยนายปิยรัตน์ระบุข้อความว่ากรณีเรื่องขบวนเสด็จที่ลุกลามมาถึงการรวมกลุ่มมาทำร้ายกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นหลายวันมานี้ผมพยายามรับฟังเหตุและผลทั้งสองฝ่ายมาโดยตลอดพอจะเห็นความเคลื่อนไหวของบางฝ่ายจึงอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าเรื่องนี้จะนำไปสู่ความรุนแรงอีกขั้นของผู้ที่จงใจที่จะเลือกใช้กำลังมากกว่าเหตุผลผมคิดว่าในฐานะส.ส.ควรใช้พื้นที่สภาเพื่อหยุดหรือผ่อนสถานการณ์อันนำไปสู่การไล่ล่าการคุกคามและข่มขู่ประชาชนผู้คิดต่างกันก่อนที่สังคมจะเห็นดีเห็นงามกับการใช้กำลังเข้าแก้ปัญหาโดยผมจะใช้โควต้าของผมเพื่อปรึกษาหารือกับท่านประธานสภาไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีในวันพฤหัสบดีที่วันที่15กุมภาพันธ์นี้ณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรจุลพันธ์โต้รัฐบาลไม่ได้ทำแค่ดิจิทัลวอลเล็ตเผยยกร่างงบรอบอกู้เงินเสร็จแล้วจุลพันธ์โต้ก้าวไกลรัฐบาลไม่ได้ทำแค่ดิจิทัลวอลเล็ตเผยคลังยังไม่ได้หนังสือปปช.คาดเข้าคณะรัฐมนตรีก่อนถกคกก.ชุดใหญ่บอกยกร่างงบรอบอกู้เงินเสร็จแล้วเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่12กุมภาพันธ์ที่รัฐสภานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ได้รับรายงานจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.แล้วหรือไม่ว่าตนยังไม่ได้รับรายงานเพียงแค่เห็นตามข่าวทั้งนี้ตามมาตรา32ของพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปปช.นั้นกำหนดว่าปปช.สามารถให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐได้ในเรื่องของนโยบายฉะนั้นเรื่องข้อเสนอของปปช.เข้าใจว่าส่งไปที่ทำเนียบรัฐบาลทางกระทรวงการคลังไม่ได้หนังสือเมื่อส่งไปยังทำเนียบแล้วขั้นตอนต่อไปก็น่าจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งหลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีอาจจะมีมติส่งมาที่คณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อเข้ามาก็คงจะได้นำเข้าที่ประชุมในวันพฤหัสบดีที่วันที่15กุมภาพันธ์นี้เมื่อถามย้ำว่าหากรายงานของปปช.ส่งถึงมือรัฐบาลแล้วมีโอกาสนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตในสัปดาห์นี้เลยหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่าเข้าเป็นเรื่องวาระรับทราบโดยหนังสือที่เราเตรียมจะนำเข้าสู่วาระรับทราบได้แก่หนังสือของคณะกรรมการกฤษฎีกาและหนังสือของปปช.แต่ทั้งนี้หากขั้นตอนของเอกสารราชการมีความล่าช้าหากหนังสือมาไม่ทันการประชุมสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีการนำเนื้อหาที่มีการแถลงอย่างเป็นทางการของปปช.มานำเรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อถามว่ามีคำถามจากทางพรรคก้าวไกลเรื่องแผนสำรองโครงการดิจิทัลวอลเล็ต
รัฐบาลมีการเตรียมอะไรไว้บ้างหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้ทำงานด้านเดียวอยู่แล้วเราไม่ได้มีนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนโยบายเดียวจริงๆเราทำหลายอย่างมากหากติดตามข่าวสารคงจะเห็นและไม่ต้องเป็นห่วงภารกิจอื่นๆที่อยู่ในกรอบอำนาจที่รัฐบาลสามารถทำได้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเราทำทุกเรื่องเมื่อถามว่าร่างงบรบกู้เงินยกร่างเสร็จแล้วหรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่ายกไว้แล้วแต่อยู่ที่ขั้นตอนทางการประชุมของคณะกรรมการว่าจะหยิบยกมาใช้เมื่อไหร่เมื่อถามย้ำว่าแสดงไหว้กลางเสร็จแล้วใช่หรือไม่นายจุลพันธ์กล่าวว่ามีแค่ 7-8 มาตราสั้นๆโดยจะยังไม่นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการในสัปดาห์นี้เปิดเซฟสุทธิพงศ์นั่งปลัดมท.ครบ3ปีรวย20ล้านภริยาอู้ฟู่ 7.5 พันล้านปปช.เปิดเซฟสุทธิพงศ์นั่งปลัดมหาดไทยครบ3ปีรวย20ล้านส่วนภริยาเศรษฐินีอู้ฟู่ 7.5 พันล้านที่ดิน29แปลง157ล้านเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2567สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายสุทธิพงศ์จุลเจริญกรณีดำรงตำแหน่งครบ3ปีเมื่อวันที่1ตุลาคม2566ระหว่างเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนจนถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยแจ้งมีทรัพย์สิน 20,935,059 บาทได้แก่เงินฝาก 4,179 บาทเงินลงทุน 2,336,830 บาทที่ดิน15แปลง 18,193,050 บาทไม่มีหนี้สินมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 6,485,853 บาทเป็นเงินเดือนโบนัสค่าตอบแทนทั้งหมดมีรายจ่ายรวม 5,907,417 บาทส่วนนางสาววันดีกุลชรยาคงคู่สมรสมีทรัพย์สิน 7,530 ล้าน 177,738 บาทได้แก่เงินสด 1 ล้านบาทเงินฝาก 3,733,632 บาทเงินลงทุน 6,265 ล้าน 4,084 บาทเงินให้กู้ยืม 640 ล้าน 9,553 บาทที่ดิน29แปลง157ล้าน 704,050 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง11หลัง217ล้าน 362,104 บาททรัพย์สินอื่นราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป244ล้าน 533,314 บาทมีหนี้สิน29ล้าน 765,117 บาทเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 958,249,789 บาทเป็นเงินเดือนโบนัสค่าตอบแทน 35,127,598 บาทเงินปันผลระหว่างปี2564ถึง2566รวม 922,729,616 บาทจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 392,573 บาทมีรายจ่ายรวม 176,472,319 บาทในจำนวนนี้เป็นเงินบริจาคการกุศลกว่า127ล้านบาทและบริจาคที่ดินมูลค่า1ล้านบาทเศษรวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 7,551,107,798 บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น 29,765,117 บาท
อย่างไรก็ดีนายสุทธิพงษ์เคยแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนสังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่1ตุลาคม2563แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมคู่สมรสทั้งสิ้น 125,498,325 บาทไม่มีหนี้สินเท่ากับว่าทรัพย์สินรวมของทั้งคู่ลดลง 2,674,395,27 บาทสำหรับนายสุทธิพงษ์คือลูกม่อของกระทรวงมหาดไทยก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงตั้งแต่ปี 2564 ส่วนนางสาววันดีกุลชรยาคงคือนักธุรกิจหญิงชื่อดังเคยถูกจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์บว่าเป็นเศรษฐินีร่ำรวยอันดับ49ของไทยโดยเฉพาะธุรกิจโซล่าฟาร์มที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและเคยถูกองค์การสหประชาชาติ UN มอบรางวัล Leading a Woman Power Solar Energy Transformation ในฐานะสตรีที่ประสบความสำเร็จในการทำงานที่ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่มนุษยชาติ Momentum for Change for Good ด้วย